สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Ham Rider นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกรุอุปกรณ์ในการสตรีมของผมนะ อาจจะไม่เหมือนของคนอื่นหรือช่องอื่นๆอันนี้ก็ตามนั้นนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูแล้วกันว่าการที่ผมเป็นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์เปิดช่องตัดคลิปสตรีมเกมอะไรอย่างเงี้ยมันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับแน่นอนครับอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องมีนะครับนั่นก็คือจริงๆอยากโชว์นะแต่โชว์ไม่ได้นะครับมันใหญ่มากนั่นก็คือ CPU หรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมเลือกที่จะใช้เป็นคอมพิวเตอร์แต่ว่าคือก่อนจะมาเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมใช้เครื่องนี้ก่อนนะนั่นก็คือนี่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับตอนที่สมัยผมสตรีมเกม FIFA Online 4นะครับผมเริ่มทำตอนอยู่ปี2ตอนเรียนมหาลัยปี2นะครับมีโน้ตบุ๊กตัวนี้เอาไว้พวกทำงานวิจัยอะไรต่างๆนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้สตรีมเกมด้วยนะครับเดี๋ยวยกมาให้ดูอันนี้ตอนเริ่มต้นนะต้องบอกก่อนเผื่อใครที่แบบไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วแบบมีแค่โน้ตบุ๊กเป็นสตรีมเมอร์ได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยก็มาจากตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Acer Nitro 5นะครับเห็นไหม Acer Nitro 5นะครับผมราคาเนี่ยผมจำไม่แม่นนะแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือซื้อมาราคาเริ่มต้นมันประมาณ 20,000 กลางนะครับผมแต่ต้องแต่งต้องเพิ่มพวกแรมพวก SD นะครับเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์เป็น SSD อะไรพวกเนี้ยเบ็ดเสร็จปั๊บมันจะอยู่ประมาณ 30,000 ต้นนะครับผมรวมทุกอย่างแล้วนะก็ใช้ตัวนี้สตรีมมานานเลย2ปีนะครับสตรีมเกม FIFA Online 4ก็เปิดทั้งเกมแล้วก็โปรแกรม OBS หรือว่าโปรแกรมสตรีมเนี่ยในเครื่องเดียวเลยนะครับก็ต้องบอกว่าทำงานหนักมากนะครับแต่ก็นี่เหมือนกันนะโน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่า CPU คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ย CPU ที่ผมใช้อยู่นะครับ Intel Core 5 Gen 11นะครับการ์ดจอก็เป็น Nvidia GeForce GTX 1660เบ็ดเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้โหช่วง Bitcoin บูมไงการ์ดจอราคาขึ้นนะครับ40,000 นี่คือรวมจอมอนิเตอร์ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็แน่นอนนะใครที่เป็นสตรีมเมอร์นะบางช่องเขาก็จะเปิดหน้าบางช่องเขาก็ไม่เปิดหน้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนใครที่อยากแบบเห็นเนี่ยเป็นกล้องเอารูปเราขึ้นตอนสตรีมเกมด้วยก็ต้องมีกล้องนะครับซึ่งกล้องที่ผมใช้อยู่นั้นจะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับผมของLogitech นะครับ C922 Pro นะครับตอนนี้หากล่องไม่เจอก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้1 2 3ปึ๊บนะครับผมคือต้องบอกก่อนตอนแรกคือผมเปิดหน้ามาตั้งแต่สตรีมสมัย FIFA Online 4แหละคือผมไม่ได้ใช้กล้องตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้ใช้กล้องเว็บแคมตั้งแต่แรกคือผมใช้โน้ตบุ๊กมันก็จะมีกล้องของมันที่อยู่ด้านบนนะผมก็ใช้กล้องตัวนั้นเลยนะครับก็สตรีมมาเรื่อยๆเลยนะครับปีกว่านะพอเปลี่ยนเป็นคอมเสร็จปั๊บก็เลยจะจำเป็นจะต้องซื้อกล้องนะก็เห็นว่ารุ่นนี้มันก็ภาพชัดคนใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนะคุณภาพก็โอเคเลยนะครับถูกใจมากนะตอนนี้ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ก็มาจากกล้องเว็บแคมนะครับ C922 Pro ของ Logitech นั่นเองนะครับมูลค่าประมาณสัก 2,000 ปลายถึง 3,000 แล้วแต่ร้านนะครับผมมีกล้องแล้วใช่ไหมต่อไปก็นี่ฮะทุกคนได้ยินเสียงนะเราจะพูดเราพูดยังไงให้คนได้ยินก็ต้องมีไมค์นะครับซึ่งไมค์เนี่ยก็ตัวนี้เลยครับปัจจุบันที่ผมใช้นะครับนั่นก็คือ Fantech MCX01 Leviosa นะครับผมเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับอันนี้นะครับผมต่อเข้าคอมแล้วก็พูดเลยเสียงที่ทุกขั้นอะไรล่ะเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับตอนนี้ก็เป็นเสียงจากไมค์ตัวนี้แหละนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะผมใช้เป็นไมค์ BM800 ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับใช้จนพังคามือเลยอ่ะคาสตรีมอ่ะคือสตรีมอยู่พูดไปแล้วเสียงตัดอ่ะก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อไมค์ใหม่นะครับก็เลยได้ตัวนี้มานะครับราคาก็1,200-1,300ประมาณเนี้ยนะครับผมเสียงก็ดีใช้ได้เลยชอบถูกใจนะครับมีปรับเอ็กโคได้ด้วยนะนี่โลสวัสดีครับประมาณนี้นะผมไม่พูดใหญ่บ้านมาก็ปรับเอ็กโคไปนะอ่ะต่อไปเรามีได้อะไรแล้วนะได้คอมใช่ไหมได้กล้องได้ไมค์นะครับเอาจริงๆแค่เนี้ยก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอที่จะสตรีมเกมแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าคอมเครื่องเดียวเนี่ยแล้วเราจะสตรีมเกมคอมเหมือนกันที่ใช้พวกกราฟิกเยอะๆเนี่ย
มันอาจจะสตรีมไม่ไหวก็ได้นะครับผมเมื่อก่อนผมสตรีมในโน้ตบุ๊กนะผมก็อัดไปด้วยนะครับมันก็ทำให้คุณภาพสตรีมเนี่ยมันดรอปลงเวลาอัดคลิปแล้วคุณภาพของคลิปเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะจำเป็นเนี่ยคือตัวนี้นะครับวิดีโอแคปเจอร์การ์ดนั่นเองตัวนี้นะก็จะเป็นการดึงภาพจากเครื่องนึงไปอีกที่หนึ่งอ่ะทุกวันนี้ผมสตรีมในโทรศัพท์นะครับ FIFA Mobile นะโทรศัพท์ใช่ไหมผมก็ใช้แคปเจอร์การ์ดนะครับผมดูดภาพจากโทรศัพท์เข้าไปใน PC นะครับเข้าไปใน PC แล้วก็ใน PC เนี่ยก็จะเปิดเฉพาะโปรแกรม OBS โปรแกรมสตรีมเนี่ยแล้วก็สตรีมออกไปหรือว่าอัดคลิปไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หนัก CPU มากไม่ได้หนัก PC มากนะเพราะเราเล่นเกมในเครื่องนี้สมมุติว่าถ้าใครจะสตรีมเกม PC เนี่ยแน่นอนว่าถ้ามีคอม2เครื่องได้จะดีมากนะครับผมมีคอม2เครื่องได้จะดีมากคอมอีกตัวนึงเอาไว้เล่นเกมคอมอีกตัวนึงเอาไว้ปล่อยสตรีมนะครับสมมุติว่าถ้าผมจะสตรีม FIFA อะไร4ตอนนี้เนี่ยผมอาจจะเลือกแบบว่าเล่นเกมใน PC แล้วใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้ปล่อยภาพนะครับโดยการใช้แคปเจอร์การ์ดเป็นตัวเชื่อมแคปเจอร์การ์ดดูดภาพจาก PC นะครับไปให้โปรแกรมสตรีมในโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของวิดีโอเนี่ยหรือว่าประสิทธิภาพของภาพในสตรีมเนี่ยมันดีขึ้นมันเสถียรมากขึ้นซึ่งแคปเจอร์การ์ดที่ผมเลือกใช้ก็คือเป็นของ Avermedia GC311 คุณภาพก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ภาพ 60fps นะครับผมความคมชัดก็ 1080 ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับผมราคาอยู่เท่าไหร่นะ2เกือบ3ประมาณเนี้ย 2,000 ปลายนะครับผมอย่างที่บอกนะเห็นไหมถ้ารวมกับกล้องรวมกับไมค์รวมกับอะไรต่างๆอุปกรณ์พื้นฐานนี่มันฟาดไปเกือบหมื่นแล้วนะแต่อย่างที่บอกครับผมไม่ได้แบบซื้อในคราวเดียวนะผมค่อยๆเก็บนะเริ่มจากโน้ตบุ๊กตัวนั้นก่อนใช่ไหมก็ค่อยซื้อไมค์ซื้อกล้องแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะได้อัดคลิปแล้วก็สตรีมได้ไปในเวลาเดียวกันนะครับสบายคือดีมากนะควรจะเป็นเป้าหมายนะผมมองว่าอย่างนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะควรมีนะสตรีมเมอร์ควรมีนะครับว่ามันจะง่ายมากคุณภาพอะไรมันจะดีขึ้นเยอะมากนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยนะฮะก็คือผมคิดว่าไออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสตรีมอ่ะผมว่าเท่านั้นก็ค่อนข้างเพียงพอนะแล้วผมจะเสริมให้อีกอย่างนึงละกันนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นพวกสตรีมเมอร์หรือใช้คอมอะไรอย่างนี้ในการทำงานนะครับแบตเตอรี่แบ็กอัพก็คือเป็นเหมือนไฟสำรองนะครับไฟสำรองอะไรอ่ะก็สำรอง PC ของเรานั่นแหละเวลาไฟตกไฟดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะช่วยให้แบบ PC ของเราเนี่ยไม่ดับอ่ะตอนที่แบบไฟมันตกอะไรอย่างเงี้ยไฟมันดับบ่อยๆไฟตกบ่อยๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้ PC แบบพังง่ายใช่ไหมแต่ถ้ามีตัวนี้มาเนี่ยมันก็จะทำให้จังหวะเวลาแบบไฟตกไฟดับอะไรเงี้ย PC ก็ยังสามารถทำงานได้อยู่แล้วเราก็สามารถแบบปิดเครื่องได้ทันนะครับผมอันนี้ผมก็ถือว่าจำเป็นแต่ก็มาซื้อแบบตอนที่แบบว่ามีรายได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมไอ้ตัวนี้พันกว่าบาทเองใช่พันกว่าบาทนี่คือเอามายื้อชีวิตไอ้เครื่อง 40,000 กว่าบาทนี่แหละครับผมนะเพราะเครื่อง 40,000 เปราะบางมากห้ามเคลื่อนย้ายบ่อยห้ามฝุ่นเข้าห้ามไฟตกอะไรอย่างเงี้ยนะผมมันจุกจิกจู้จี้มากนะครับแต่ก็มันก็ต้องรักษาไว้ว่ามันแพงที่สุดแล้วล่ะเวลาไฟดับอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสตรีมได้อย่างน้อยก็ยื้อเวลาที่จะบอกว่าคนดูครับไฟตอนนี้ไฟผมดับครับอะไรอย่างเงี้ยขอลาไปก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้บอกถูกนะครับไม่ใช่แบบว่าสตรีมอยู่ไฟดับปุ๊บแล้วตัดไปเลยคนดูงงอ้าวเหี้ยแม่งเพจบินปะวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมของผมละนะครับผมว่าผมใช้อะไรยังไงบ้างซึ่งอันนี้มันก็ไม่ค่อยจำเป็นต่อการสตรีมเท่าไหร่นะแต่มีไว้มันก็ดีกว่าไม่มีนะครับเริ่มจากเมาส์ก่อนนะเมาส์ที่ผมใช้ตอนนี้นะครับผมคือผมเปลี่ยนเมาส์บ่อยมากอย่างที่บอกไปนั่นแหละก็คือซื้อมา 2-300 ก็พออะไรอย่างเงี้ย100-200 2-300 ใช้แป๊บๆพังอยากจะบอกว่าคือผมซื้อของมียี่ห้อด้วยใช่มั้ยของมียี่ห้อด้วยราคาไม่ใช่ 2-300 ประมาณ6-700 อันนี้ผมไม่บอกว่าแบรนด์ไหนนะครับผมซื้อมาแค่อาทิตย์เดียวอ่ะนะครับไอตัวเมาส์เนี่ยซื้อมาอาทิตย์เดียวแล้วแบบพังเลยอ่ะกด1ครั้งกลายเป็นกด2ครั้งเป็นกลายเป็นเมาส์ลั่นน่ะไม่เสถียรเลยนะหงุดหงิดมากนะครับคือเราซื้อในราคาที่แบบเมาส์6-700ประมาณนึงนะสำหรับผมนะประมาณนึงเลยนะยังพังได้อ่ะยังไม่ได้มาตรฐานน่ะนะครับผมก็ตามนั้นนะผมก็เลยแบบว่าโอเคตัดใจซื้อตัวนี้มาเลยนะครับไปเดินดูช็อปแล้วก็ดูประกันด้วยนะเวลาของพวกนี้ดูประกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือ
Logitech อีกแหละนะไม่รู้เป็นอะไรกับ Logitech นะใช้บ่อยใช้บ่อยนะ Logitech เป็น Hyperion Fury นะครับตัวนี้มาได้มาในราคาประมาณ 1,000 ต้นๆนี่แหละตัวนี้นะครับผมซื้อมาจาก IT City นะครับซึ่งเขามีประกันให้แบบ2ปีประกันตรงนี้คือถ้าของมีปัญหาเนี่ยเดินไปหน้าร้านแล้วเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยคือผมเข้าใจแหละว่าแน่นอนไอการซื้อของต่อให้เป็นของมีแบรนด์ติดแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะพังได้นะครับแต่พังแล้วทำไมล่ะบางแบรนด์คือพังเสร็จปั๊บส่งเคลม2เดือนในระหว่าง2เดือนนั้นคือเราจะใช้เมาส์อะไรถูกไหมเราก็ต้องไปซื้อเมาส์ใหม่อยู่ดีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นเริ่มจะเป็นอุปกรณ์ของสายเกมเมอร์ละนะตัวนี้นะครับนั่นคืออ่ะหูฟังนะครับผมเอาไว้ฟังเสียงอะไรนะเอาไว้ฟังเสียงเกมนี่แหละนะครับผมตัวที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็น Razer Kraken X นะครับผมตัวนี้ได้มาในราคา1,200กว่าบาทนะครับผมก็ใช้ดีนะเอาจริงใช้ดีนะเป็น 7.1 เซอร์ราวก็คือเสียงรอบทิศฟังแบบหูกระหึ่มอะเวลาเล่นเกมผีเกม FPS ที่มันจะต้องฟังเสียงเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับมีของด้วยอยู่นี่พอดีนี่ยังไง Razer สวยสดงดงามนะครับผมไอ้ตรงฟองน้ำกันหูก็ยังไม่สึกยังไม่พังเลยนะครับสบายมากสาเหตุทำไมผมถึงเลือกใช้ตัวนี้นะครับ Razer ก็อันดับแรกก็ดูรีวิวมาก่อนประกอบกับตัวเก่านะครับผมไอ้ตรงฟองน้ำนี่แหละนะพอใส่หูเสร็จปั๊บนะครับผมดึงออกมานะฟองน้ำติดอยู่หูครอบหูเป็นดำๆอ่ะนึกออกปะดำๆอ่ะไอ้ตรงฟองน้ำตรงเนี้ยมันหลุดนะครับครอบหูไปเลยสิอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับนั่นคือเก้าอี้ตัวนี้นั่นเองนะครับถือว่าจำเป็นนะเก้าอี้เอาไว้นั่งนะครับคือเราจะยืนจะนอนสตรีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ปะล่ะบางทีมันก็ต้องนั่งบ้างนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะก็คือ Nubbo เป็นเก้าอี้ของ Nubbo นะครับถามว่านั่งสบายไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับผมในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะเรื่องการเลือกเก้าอี้นะในการนั่งนะครับเอาเป็นเก้าอี้ตัวที่เรานั่งสบายนั่งได้นานโดยไม่เมื่อยอ่ะพูดง่ายก็เก้าอี้เพื่อสุขภาพนะครับซื้อเก้าอี้เนี่ยเหมือนเลือกแฟนเลยนะอย่าเลือกที่แบบรูปลักษณ์ภายนอกให้เลือกที่จิตใจข้างในนะครับ เหมือนกับเก้าอี้ต้องแบบต้องนั่งแล้วสบายอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรอย่างนั้นน่ะนั่งแล้วสบายคือแบบรักษาสุขภาพหลังเพราะว่าคนที่เป็นสตรีมเมอร์เนี่ยก็ต้องนั่งนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเก้าอี้นี่คือสำคัญมากนะครับคือไม่ค่อยได้เปลี่ยนบ่อยเก้าอี้ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้เป็นเก้าอี้ที่หอเขาจัดให้เลยเป็นเก้าอี้ไม้พำนักพิงเป็นเหล็กนะครับผมสตรีม 3-4 ชั่วโมงก็ช่วงเริ่มต้นก็บอกเลยว่าไม่ได้ซื้อของทุกอย่างในทีครั้งเดียวนะครับก็ค่อยๆเก็บเงินมานะได้ตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคก็นั่งสบายขึ้นก็อยู่ได้ละ 3-4 ชั่วโมงแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะผมว่าเลือกเป็นเก้าพวกเก้าอี้เพื่อสุขภาพดีกว่านะครับพวกที่มันจะแบบอะไรนะรองรับสรีระของเราที่มันจะแบบดันหลังเราได้พอดีเอนได้สบายนั่งเต็มตูดอะไรอย่างนี้ที่มันสบายอ่ะที่มันนั่งได้นานนะแนะนำไปทางนั้นอย่าเลือกเพราะว่ามันสวยเก้าอี้นะครับอันนี้ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญเหมือนกันนะสำหรับสตรีมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับ1 2 3นี่ไงนะฮะ สำคัญไหมสำคัญมากนะบอกก่อนสำคัญมากนะนั่นคือไฟนะครับผมหรือว่าสิ่งให้ความสว่างนะโอ้แตกต่างมากสิ่งให้ความสว่างนะครับซึ่งที่ผมใช้อยู่เป็นไฟสปอตไลท์นะหาซื้อได้แหละหาซื้อได้แต่ตัวนี้ที่ผมได้มาจากเพื่อนที่เป็นช่างภาพนะผมเพื่อนผมเป็นช่างภาพแล้วมันไม่ได้ใช้ผมก็เลยขอซื้อต่อมา400นะครับผมประมาณนั้นแต่ว่าจำเป็นนี้ต้องบอกบางคนสมมุติว่าบางคนซื้อกล้องเว็บแคมแบบผมไปเนี่ย C922 Pro เนี่ยนะครับแล้วไปใช้ในไฟที่แบบอย่างเงี้ยพี่ทำไมพี่ตั๋วขายไว้นี่แล้วพี่โกหกผมเนี่ยทำไมกล้องมันไม่สวยเลยนะต้องหาไฟมาด้วยนี่นะครับผมต้องมีไฟต้องพอไฟต้องเข้าหน้านะครับผมประมาณนั้นก็สำคัญมากนะสำคัญมากจัดแสงจัดอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นนะครับก็ต้องบอกว่าจำเป็นทีนี้มีอีกอย่างนึงที่อันนี้บางก็ต้องบอกว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่ใช้บางคนก็โชว์ห้องแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาสตรีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะมีอีกไอเทมนึงของผมนั่นก็คือกรีนสกรีนนั่นเองนะครับผมกรีนสกรีนของผมจริงๆมันมีหลายแบบนะกรีนสกรีนโอเคมันมีหลายแบบมากนะครับ
อุ้ยเห็นผู้ช่วยด้วยนะครับมันมีหลายแบบมากนะกรีนสกรีนแต่ผมเลือกที่จะซื้อผ้าสีเขียวแล้วทำเป็นผ้าม่านนะครับเป็นผ้าม่านจริงๆมันจะมีด้านบนด้วยที่เป็นไม่รู้จะเห็นไหมนี่เดี๋ยวขึ้นรูปอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปเหรอโอเคโอเคเออมันจะมีเป็นสายสลิงเขาเรียกว่าเป็นราวตากผ้าสลิงนะครับเก็บได้มันเออมันสามารถเก็บได้ยืดออกมาแล้วก็เก็บได้ก็คือมันจะมีตัวที่ติดผนังแล้วก็จะเป็นตัวสลิงที่เราสามารถดึงออกจากผนังได้นะครับแล้วก็ผมก็เอาผ้าสีเขียวมาแขวนทำเป็นผ้าม่านนะครับก็เป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะมีกรีนสกรีนที่มันไม่ต้องอะแดปเอาอ่ะอย่างที่บอกคือซื้อได้เลยเออซื้อได้เลยคือมีเป็นชุดเลยที่แบบว่าดึงลงมาเป็นกรีนสกรีนลากยาวลงไปดีกว่านี้ไหมก็ต้องดีกว่าแน่นอนนะครับแต่นี่คือผมแบบว่าทำเองก็เป็นการลดต้นทุนด้วยนะแล้วมันก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับรูดเก็บได้ไม่ต้องพับเก็บอะไรเงี้ยก็คือเออเบ็ดเสร็จไม่ถึง300ก็คือซื้อผ้าเขียวแล้วก็ซื้อลาวแค่นี้นะครับผมลาวก็สั่งใน Shopee นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์จริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันสามารถหาซื้อได้ในShopee หมดเลยนะครับมีช็อป official อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแต่นี้ก็จะลำบากนะเอาต้องบอกก่อนลำบากเพราะอะไรเพราะมึงต้องเจาะห้องมึงต้องปีนขึ้นไปสว่านจูดอะไรเงี้ยใครอยู่หอไม่แนะนำไม่ทำนะซื้ออันแบบกรีนสกรีนเลยมันก็ไม่ได้แพงมากหรอกกรีนสกรีนใช่ไหมเฮ้ยต้องบอกว่าตอนอยู่หอใช้อะไรตอนอยู่หอใช้ราวตากผ้าตอนอยู่หอสตรีมโน้ตบุ๊กข้างหลังเป็นราวตากผ้าแล้วก็เอาผ้าสีเขียวไปขึงใช่เป็นแบบตั้งด้านล่างอยากให้ยกสูงขึ้นเอาแก้วน้ำไปรองนะผมแฟนอยู่ข้างหลังเดินไปเดินมาเตะราวตากผ้าล้มแล้วโชว์ห้องก็มีนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เออแต่ว่าพอมันเป็นผ้าม่านแล้วก็โอเคหรือใครที่แบบว่าไม่สะดวกจะทำเป็นผ้าม่านแบบผมก็ทำนั่นแหละมันมีสำเร็จรูปกรีนสกรีนสำเร็จรูปใน Shopee เต็มไปหมดนะครับผมไปหาสั่งมาก็ได้หรือใครอยากโชว์ห้องแบบนี้ก็ได้แต่งไฟห้องสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมได้หมดแล้วแต่ชอบนะก็ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลอุปกรณ์ที่ผมใช้บ่อยแล้วกันมันก็จะมีเซตที่แบบจำเป็นพวกคอมพวกกล้องพวกไมค์เมาส์พวกแคปเจอร์การ์ดอันเนี้ยถือว่าเป็นเซตจำเป็นแล้วกันส่วนเซตใช้บ่อยพวกหูฟังพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาแนะนำให้เห็นเฉยๆว่าการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรในห้องบ้างจริงๆก็มีโต๊ะคอมด้วยนะลืมพูดถึงไปโต๊ะคอมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ควรจะมีเอาจริงๆถ้าให้ไล่นี่คือเยอะมากเลยแต่เอาเป็นอุปกรณ์แล้วกันเน้นอุปกรณ์นะครับใครสงสัยเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาถามด้านล่างได้นะครับว่าผมอาจจะลืมนะว่าต้องใช้นั้นด้วยต้องใช้นี้ด้วยแล้วถ้าตรงนี้เป็นอย่างนี้ล่ะพี่ทำอะไรยังไงก็ถามมาได้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับสรุปอีกทีนึงคือของทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยก็หลากหลายหมื่นอยู่คือผมไม่ได้แบบมีต้นทุนเงินถุงเงินถังอะไรไปลงทุนครั้งเดียวหรอกนะครับมันเป็นการที่แบบว่าผมเริ่มต้นจากโน้ตบุ๊กจนโชคดีก็ได้จนโชคดีจนไปถึงจุดๆนึงที่มันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับแล้วค่อยๆเอารายได้จากเนี่ยที่คนดูส่งดาวให้คนดูโดเนทให้บ้างรายได้จากการดูคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาค่อยๆพัฒนาช่องซื้อกล้องซื้อไมค์ซื้อไฟซื้อกรีนสกรีนซื้อหูฟังซื้อ UPS ซื้อแคปเจอร์การ์ดนะครับผมค่อยๆพัฒนาช่องไปนะครับผมก็ต้องขอบคุณคนดูด้วยนะครับต้องขอบคุณคนดูที่ให้การสนับสนุนกันมาเป็นอย่างดีนะครับจนสามารถซื้ออุปกรณ์ที่จะทำให้สตรีมหรือว่าวิดีโอเนี่ยมันมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับผมใครที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นกำลังใจให้นะครับอันดับแรกคือเลยอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะหาทุนจากที่ไหนมาซื้อนะครับเอาเป็นว่าเรามีอะไรพอที่จะเริ่มต้นได้บ้างแล้วเริ่มเลยนะครับมันเหมือนกับเกมเหมือนกันนะเอาจริงมันเหมือนกับเกมมันเหมือนกับเราเข้ามาเป็นเลเวล1อะไรเงี้ยของยังไม่มียังกระโปกอยู่อะไรเงี้ยมีแต่เสื้อผ้าที่เกมให้มานะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆอัพเลเวลนะครับอัพเลเวลค่อยๆฟาร์มค่อยๆอัพเลเวลค่อยๆซื้ออุปกรณ์นะครับมองให้มันเป็นมิชชั่นนะครับแล้วมันจะค่อยไม่ได้บั่นทอนใจคือผมเห็นหลายๆคนที่เข้ามาถามผมนะในชีวิตจริงและคนรอบตัวนี่แหละว่าเริ่มต้นยังไงจะสตรีมทำต้องมีอะไรบ้างจะสตรีมต้องมีอะไรบ้างเขาถามแบบนี้แหละผมก็บอกไปมีคอมมีไมค์มีกล้องมีอะไรโอ้โหสีหน้าเขาถอดเลยนะเพราะว่าของพวกนี้มันราคาแพงรวมๆกันแล้วก็หลายหมื่นนะครับผมนั่นแหละผมก็เลยบอกเขาไปว่าเอ้ยจริงๆแล้วคือเราไม่ได้ซื้อแบบ
ลงทุนซื้อครั้งเดียวนะมันเป็นการสะสมค่อยๆสะสมค่อยๆพัฒนามานะครับมันค่อยแบบมีกำลังใจอ่ะค่อยไม่ท้ออันดับแรกคืออย่าท้อต้องคิดว่าทำได้นะครับผมทำได้แล้วก็เริ่มทำนะครับเริ่มทำเสร็จปั๊บก็มันอาจจะมีจุดเปลี่ยนหรืออะไรบางอย่างแหละที่ทำให้เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วค่อยไปอัปเกรดช่องของตัวเองละกันนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็มาทำตามสัญญาเรียบร้อยนะฮะเปิดกลุ่มของที่ใช้ในการสตรีมนะฮะตามที่ใครหลายคนขอมานะครับของทุกอย่างนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมไปเลือกไปช็อปกันดูได้นะครับเอาตามกำลังนะฮะอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับผมก็เอาไว้ตามนี้นะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมเป็นคลิปแบบชิวๆไม่ต้องเกมอะไรมากมายนะครับผมก็คอมเมนต์บอกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมอีพีหน้าอยากให้ทำเป็นแบบไหนให้เขาเรียกว่านั่งโม้อะไรให้ฟังบ้างแนะนำอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกข้างใต้ได้นะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะอย่าลืมไปสั่งนะ Shopee นะผมไปละบ๊ายบาย ปิดดิปิดไม่เป็นอ่ะ